พนักงานสาวที่กำลังเศร้าเพราะเสียน้องหมาดันไปมีเรื่องกับชายคนนึงซึ่งมารู้ทีหลังว่าเขาคือประธานบริษัทของเธอเองในขณะที่เธอกลัวว่าตัวเองจะโดนไล่ออกอยู่ๆคุณประธานกับขอร้องอยากจะเป็นน้องหมาของเธอซะอย่างนั้นสวัสดีค่ะลาวีสเตชันตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยและมินิซีรีส์ที่ลาวีจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าโคโนโอโตโกวะจินเซไซไดโนอายามาชิเดสหรือชื่อภาษาอังกฤษ The Guy Is Biggest Mistake of My Life ปี2020ค่ะเรื่องราวเริ่มต้นที่ซาโตยูอินางเอกของเรื่องเธอเพิ่งจะเสียคนสำคัญที่สุดไปอย่างน้องหมาของเธอที่มีชื่อว่าน้องช็อกโกแลตนางเอกจึงมานั่งพร่ำเพ้อที่บาร์อย่างเสียใจจนลามไปถึงเรื่องบริษัทยาอามากิซึ่งเธอนั้นได้ทำงานธุรการอยู่ที่นั่นว่ากันว่าประธานบริษัทถูกลับเลือกให้เป็น1ใน100คนที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วยแต่กระนั้นบริษัทก็ไม่ได้ช่วยให้เธอพ้นจากความเสียใจนี้เลยสักนิดทำไมไม่พยายามคิดค้นยาให้มากกว่านี้ล่ะคิดค้นยาที่ทำให้ฟื้นคืนชีพมาได้บ้างสิขณะที่นางเอกกำลังหัวเสียมากๆก็ได้มีชายคนนึงโผล่มาบอกยาแบบนั้นน่ะไม่มีหรอกนะถ้าอยากจะไปเจอน้องหมาของเธอเขาจะแนะนำยาดีๆให้เอาไหมเธอจะได้เจอกับหมาตัวนั้นแน่ๆแทนที่จะมานั่งเมาโวกเวกโวยวายไปหายากินให้หายบ้าแล้วตายไปเงียบๆดีกว่าคงไม่มียาตัวไหนเอาอยู่หรอกคนอย่างเธอน่ะยังไงคนตายไปก็ไม่มีทางกลับคืนมาแทนที่จะเห่ารบกวนชาวบ้านเนี่ยไปนั่งเมาที่บ้านคนเดียวดีกว่านะนางเอกถูกชายคนนั้นต่อว่าเธอก็เลยเอาเท้าค่ะขัดขาชายคนนั้นจนล้มกลิ้งไปขอโทษทีนะแต่ก็ตั้งใจทำแหละเธอไปยืนคล่อมชายคนนั้นก่อนจะพูดใส่สุดว่าเขาเป็นใครกันมาซ้ำเติมคนเสียใจแบบนี้ถ้าอยากจะตายก็ตายไปเองสิถ้าคิดว่าโลกน่ะมันเป็นไปได้ทุกอย่างตามที่เขาคิดก็หลงตัวเองเกินไปแล้วนะนางเอกจ่ายเงินอย่างโมโหก่อนจะออกไปจากร้านวันต่อมาค่ะนางเอกมาทำงานตามปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือเพื่อนร่วมงานอย่างอามิแน่มามอยถึงประธานบริษัทให้นางเอกฟังและนั่นทำให้เธอได้เห็นหน้าของประธานจากปกนิตยสารชายคนนั้นคือคนที่เธอแกล้งขัดขาเขาเมื่อวานนี่อามิทำหน้าตกใจค่ะเมื่อนางเอกหันหลังกลับมาก็ได้เห็นคุณประธานค่ะที่มีชื่อว่าอามากิเคียวอิจินั่งอยู่ข้างหลังนางเอกมองหน้าอยู่หลายครั้งนั่นทำให้เธอค่ะตกใจจนกรีดออกมาเลยเมื่อประธานตัวจริงโผล่มาอยู่ข้างหลังเธอซะอย่างนั้นประธานบอกให้นางเอกไปพบที่ห้องนางเอกก็คิดไปว่าการงานของเธอเนี่ยคงจะจบเฮแล้วแต่พอเธอค่ะเข้าไปพบกับคุณประธานประธานก็ได้ร่ายยาวชื่อแซ่ของนางเอกพร้อมกับหมายเลขพนักงานของเธอเขาน่ะจำพนักงานได้ทุกคนเพราะว่าความสามารถของเขาอยู่เหนือเธอมากเพราะฉะนั้นเขาจำเรื่องเมื่อวานได้แต่ว่าหมาของนางเอกเกิดจากการผสมเทียมสินะนางเอกถามเขาเรื่องประธานเรียกเธอมาทำไมกันเขาเอ่ยพนักงานหมายเลข174031ซาโตยูอินี่คือคำสั่งของประธานจากนั้นเขาก็คุกเข่าลงและขอให้นางเอกปฏิบัติกับเขาเหมือนน้องหมาด้วยเธอขอโทษเรื่องเมื่อวานด้วยเขาน่ะผิดเองตั้งแต่เกิดมาน่ะยังไม่เคยมีใครทำกับเขาเหมือนเธอเลยน่าทำให้เขาตกหลุมรักเธอยังไงล่ะประธานจับมือของนางเอกก่อนจะควักแบ็กการ์ดค่ะมายัดใส่มือเธอเอาไปรูดให้เต็มที่เลยนางเอกผลักประธานจนล้มกลิ้งไปแล้วก็เอาเท้าค่ะเหยียบที่กำแพงจากนั้นก็ดึงคอเสื้อของคุณประธานที่กล้ามาดูถูกเธอเอาเงินยัดเธอแบบนี้พอนางเอกรู้ตัวว่าทำเกินเลยเธอก็เลยขอโทษเขาแต่ประธานกลับบอกให้นางเอกเหยียดหยามเขาอีกทำเขาอีกเลยนางเอกกลัวมากๆก็เลยวิ่งหนีออกจากห้องคุณประธานก็ได้แต่ดมกลิ่นแฮนด์ครีมของนางเอกที่ติดอยู่บนบัตรเครดิตหอมมากๆเลยวันต่อมาค่ะนางเอกถูกหัวหน้าเรียกไปถามว่าประธานเรียกเธอไปคุยอะไรนางเอกทำท่าโลกๆเพราะว่าเธอตอบไม่ได้หัวหน้าแซะนี่เธอคงไม่ใช่เมียน้อยของประธานหรอกใช่ไหมเขาคงจะเลือกคนที่สวยกว่านี้ไปชงกาแฟให้หน่อยสินางเอกยิ้มแห้งๆก่อนจะเดินไปชงกาแฟให้หัวหน้าแต่ว่าค่ะประธานกับเอาผงกาแฟนั้นมาปาใส่หน้าหัวหน้าทำไมใช้นางเอกแบบนี้เขายังไม่กล้าใช้เธอเลยนี่หัวหน้ามีตำแหน่งเหนือกว่าเขาอีกเหรอหัวหน้ารีบก้มหัวขอโทษใหญ่เลยด้วยเหตุนี้ค่ะนางเอกก็เลยต้องออกมาคุยกับประธานเมื่อวานอ่ะเธอปฏิเสธเข้าไปแล้วนี่ประธานไม่ฟังที่นางเอกพูดค่ะเขาพาเธอไปที่ห้องแลบแล้วก็ให้ทีมวิจัยขอโทษนางเอกที่ไม่สามารถช่วยน้องหมาของเธอไว้ได้นางเอกรีบบอกให้ประธานลุกขึ้นเธอรู้แล้วน้องหมาของเธอน่ะป่วยหนักไม่มีใครช่วยได้หรอกประธานบอกพวกเขาน่ะจะพัฒนายาตัวอื่นมาทดแทนนักวิจัยกระซิบแต่ว่าพวกเขาไม่มีเวลาผลิตยาพวกนั้นหรอกนะประธานเก๊กหน้าเข้มยาพวกนั้นเหรอแม้ว่าพวกเขาจะส
ามารถช่วยชีวิตคนได้1ล้านคนแต่ถ้ายังทำคนหนึ่งเศร้าแล้วก็แบบนั้นมันก็ไม่มีความหมายพอออกจากห้องวิจัยค่ะนางเอกก็ได้ขอโทษประธานที่พูดเรื่องแบบนั้นไปที่บาร์เมื่อวันก่อนไม่รู้เลยว่าการผลิตยาน่ะต้องใช้เวลามากมายแล้วก็อย่าคุกเข่ากับเธอแบบนั้นอีกประธานเอ๋ยนี่เธอพูดอะไรกันเขาจับมือของเธอเขาทำไปเพราะว่าอยากจะดูแย่ในสายตาของเธอนางเอกสะบัดมือก่อนจะเดินหนีกลับมาทำงานแต่ดูเหมือนว่าข่าวลือของนางเอกกับประธานเนี่ยก็ได้แพร่สะพัดไปทำให้คนที่ได้เห็นหน้านางเอกเนี่ยต่างก็ก้มหัวเคารพเธอแล้วก็เมามอยโน่นนี่นั่นนางเอกทนไม่ไหวก็เลยต้องมาคุยกับประธานก้มหัวขอร้องให้เขาเลิกยุ่งกับเธอแต่ประธานค่ะก็ก้มหัวต่ำกว่านางเอกอีกทั้งสองคนแข่งกันก้มหัวแต่นางเอกก็ต้องยอมแพ้เพราะว่าคุณประธานค่ะคือนอนราบกับพื้นไปเลยนางเอกพูดแบบทนไม่ไหวแบบนี้น่ะมันน่ารำคาญนะคนอย่างเธอน่ะจะคบกับประธานเป็นไปไม่ได้หรอกและการที่เขาอยากจะมาเป็นทาสของเธอน่ะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็บีบบังคับเธออยู่ดีทาสที่ทำตามใจตัวเองแบบนี้เธอไม่อยากได้ประธานรีบขอโทษนางเอกแล้วก็ทำท่าจะจูบเธอนางเอกผลักเขาออกจะมาทำอะไรแบบนี้บรรยากาศน่ะไม่ได้น่าจูบเลยนะเขาเอ่ยขอโทษนางเอกพอดีโดนเธอดูแล้วลืมตัวไปน่ะประธานจับเท้าของนางเอกแต่ก็โดนเธอเอาขาบิดคอค่ะจนล้มกลิ้งจ้างร้อยเลยล้านมากๆท้ายที่สุดนางเอกก็ได้ถามเขาว่าอยากจะเป็นทาสใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำตามที่เธอสั่งต่อไปนี้เขาห้ามเข้าใกล้เธออีกทำตามสัญญาด้วยนะนางเอกเหยียบอกของประธานก่อนจะเดินหนีไปและวันต่อมานางเอกก็ได้เดินมาเจอกับขบวนของประธานทั้งคู่ได้หยุดมองหน้ากันก่อนที่ประธานจะเดินต่อแบบไม่สนใจเธอเลขาถามเมื่อกี้น่ะใครหรอประธานตอบเธอคนนั้นคือหนึ่งเดียวเขาน่ะเป็นหมาของเธอและวันต่อมาค่ะนางเอกก็ได้เจอกับขบวนของประธานอีกตั้งแต่วันนั้นที่เธอบอกเขาว่าห้ามเข้าใกล้เขาก็ไม่เข้ามาใกล้เธออีกนั่นทำให้เธอรู้สึกแปลกๆทั้งนี้ค่ะยังมีคนก้มหัวให้นางเอกเพราะคิดว่าเธอเป็นแฟนของประธานอามีเพื่อนร่วมงานของนางเอกก็คิดว่าดีเหมือนกันนะประธานจะได้มาเติมเต็มความเหงาของเธอที่เสียน้องหมาไปยังไงล่ะนางเอกไม่เห็นด้วยสุดๆจากนั้นอามีก็ได้เอาของขวัญวันเกิดให้กับนางเอกและน่าเสียดายที่อามีไม่สามารถมาฉลองวันเกิดกับนางเอกได้เพราะว่าเธอจะไปเดทแน่นอนว่านางเอกค่ะก็รู้สึกอิจฉาคนที่มีความรักมีคนที่คอยอยู่เคียงข้างนางเอกทำอะไรไม่ได้นอกจากฉลองวันเกิดคนเดียวเงาๆกับรูปน้องหมาทั้งนี้เธอยังรอข้อความสุขสันต์วันเกิดจากเพื่อนรอบข้างแต่ก็ไม่มีสักข้อความนางเอกน่าเหงามากๆเลยเพราะว่า8ปีที่ผ่านมามีน้องช็อกโกแลตคอยอยู่ข้างๆตลอดมาไม่มีใครให้ความสัมพันธ์กับเธอเลยในขณะที่ท้อใจอยู่นั้นนางเอกค่ะก็ได้ยินเสียงลมที่มากระทบกับประตูพอเปิดหน้าต่างค่ะนางเอกก็ได้เห็นคุณประธานยืนหอบช่อดอกไม้ท่ามกลางลมแรงมากๆนางเอกบ่นว่าน่ากลัวก่อนจะปิดหน้าต่างแล้วก็หนีไปนอนไม่นานนักฝนก็ตกค่ะนางเอกเปิดหน้าต่างดูพบว่าคุณประธานยังยืนอยู่นางเอกทำท่าไม่สนใจเขาอีกครั้งแต่สุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าตำรวจค่ะจะได้ขับรถผ่านมาเพื่อมาสอบถามว่าประธานเนี่ยเป็นใครทำไมมายืนรอที่หน้าหอเนี่ยตั้ง3ชั่วโมงเป็นสตอกเกอร์หรือเปล่าประธานตอบไม่ได้เป็นสตอกเกอร์เป็นทาสตั้งหากตำรวจจะลากคุณประธานไปโรงพักแนะนำให้นางเอกค่ะรีบลงมาจากหอกลั้นใจบอกตำรวจว่าประธานน่ะคือแฟนของเธอเองขอโทษด้วยประธานบ่นทำไมนางเอกต้องก้มหัวให้ตำรวจด้วยหมอนี่เป็นใครกันนางเอกสอกใส่ท้องคุณประธานให้เงียบไปซะพอตำรวจจากไปคุณประธานก็ได้ขอโทษนางเอกที่เขาแหกกฎมาเจอเธอนางเอกเลยใส่เข่าแถมเตะหนึ่งทีโทษฐานที่วุ่นวายนางเอกเหยียบอกประธานก่อนที่เขาจะเอ่ยสุขสันต์วันเกิดให้กับเธอเขากังวลว่าเธอจะเหงาในวันเกิดน่ะก็เลยมารอเจอเธอแบบไม่คาดหวังเขาน่ะคิดมาเสมอเลยว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่เข้าใจคนอื่นแต่การที่นางเอกดุด่าว่ากล่าวเขามันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีค่าเขาน่ะอยากจะใส่ใจความรู้สึกของเธอมากขึ้นนางเอกเอาผ้าพันคอคล้องให้กับคุณประธานขอบคุณนะที่คิดถึงความรู้สึกของเธอและด้วยนิสัยรวยของคุณประธานค่ะเขาก็ได้ยัดแบ็กการ์ดใส่มือนางเอกเพื่อให้เธอไปหาซื้อของขวัญได้ตามใจชอบแต่ว่านางเอกก็ไม่เอาค่ะรีบวิ่งหนีไปทิ้งให้คุณประธานยืนฟินกับกลิ่นของนางเอกบนผ้าพันคอวันต่อมาค่ะอามิชวนนางเอกไปเดทคู่แต่ดูเหมือนว่าคนที่มาเดทนั้นนางเอกไม่ได้สนใจสักนิดสงสัยช่วงนี้เธอเจอแต่คนแปลกๆนางเอกค่ะรู้สึกขนลุกขนพองก็เลยหันไปมองอีกโต๊ะนึงเธอได้เห็นคุณประธานนั่งอยู่นางเอกก็แกล้งทำเป็นไม่สนใจเขาทางด้านของชายที่มาเดทค่ะดูเหมือนว่าเขาจะใส่อะไรบางอย่างลงในเครื่องดื่มของนางเอกกับอามิก่อนจะยกมาเสิร์ฟฝ่ายชายได้ชวนนางเอกคุยถึงเรื่องประธานบริษัทดูเหมือนว่าเขาจะสนิทกับนางเอกนะนางเอกตอบสำหรับเธอน่ะประธานน่าคนลุกสุดๆน่าคนลุกมากๆหลังจากนั้นชายสองคนก็ได้ขอตัวออกไปสูบบุหรี่นางเอกของเราจะเดินไปเข้าห้องน้ำนั่นทำให้เธอได้ยินแผนการที่กลุ่มผู้ชายค่ะได้วางเอาไว้ว่าอยากจะล้วงข้อมูลจากบริษัทของนางเอกลากนางเอกเข้าโรงแรมซะเดี๋ยวเธอก็ยอมเล่าข้อมูลให้ฟังเองนางเอกที่ได้ยินก็ของขึ้นค่ะเธอยัดบุหรี่ใส่จมูกชายคนนั้นก่อนจะใส่สุดเหมือนเดิมสมองน้อยๆแบบพวกเขาน่ะ
เอาข้อมูลไปก็ทำอะไรไม่ได้หรอกมีแค่ประธานเท่านั้นที่จะสามารถช่วยเหลือผู้คนได้จากนั้นชายทั้งสองคนก็ตกใจที่ประธานโผล่มาแล้วก็วิ่งหนีประธานสไลด์ลงจากราวบันไดค่ะมาปรบมือชื่นชมในสิ่งที่นางเอกพูดแต่ทั้งคู่ก็คุยกันไม่จบเพราะว่านางเอกค่ะมึนหัวจนหลับไปนางเอกตื่นขึ้นมาอีกที่บ้านของคุณประธานเขาได้เอายาแก้แห้งให้นางเอกดื่มโดยเหตุนี้ประธานจึงได้บอกว่าเขาน่ะไม่สมควรได้รับการชื่นชมหรอกมีแต่นางเอกเท่านั้นที่วิจารณ์เขาแบบตรงๆแบบถึงพริกถึงขิงเธอเท่านั้นที่เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาได้โปรดเป็นคนเดียวที่ไม่ชื่นชมเขานะนางเอกค่ะก็เลยแก้เกมเธอเอ่ยชมประธานไม่หยุดทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบแล้วประธานจะได้เลิกยุ่งกับเธอสักทีแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลค่ะประธานเอ่ยโหขนาดห้ามแล้วนางเอกค่ะก็ยังชมเขาแบบนี้แต่ว่าเธอน่ะเข้านอนดีกว่านะเดี๋ยวจะไม่สบายเช้าวันต่อมาค่ะนางเอกตื่นขึ้นมาเห็นคุณประธานเนี่ยหลับอยู่บนโซฟาเธอก็เลยห่มผ้าให้เขาแอบมีตกใจนิดหน่อยที่จู่ๆเขาก็ลืมตาขึ้นมาจากนั้นนางเอกก็จะเดินกลับบ้านแต่ประธานกลับจับมือของเธอไว้แล้วก็ดึงเธอเข้าไปจูบนางเอกค่ะกัดปากของคุณประธานเนี่ยจนเลือดออกเขาบ่นนึกว่าฝันซะอีกนางเอกตกใจก็เลยหนีกลับบ้านเธอน่ะไม่ชอบใจมากๆแต่คุณประธานค่ะกลับฟินสุดๆกับกลิ่นของนางเอกที่ติดอยู่บนที่นอนถัดมาค่ะนาทีทำงานนางเอกยังคงถูกตามตื้อจากคุณประธานในวันนี้เป็นวันทำความสะอาดที่ออฟฟิศซึ่งหัวหน้าก็ได้ให้นางเอกค่ะไปทำความสะอาดที่ห้องของประธานต่อหน้าทุกคนแน่นอนว่านางเอกเนี่ยก็หัวร้อนมากๆพอเจอหน้าเขาเธอก็บอกทันทีว่าเธอจะลาออกอะไรมารั้งก็ไม่อยู่แล้วประธานบ่นนี่เธอจับได้แล้วใช่ไหมว่าเขาไม่ได้รับนางเอกเดินหนีแต่ก็สะดุดล้มจนได้แผลประธานก็เลยต้องทำแผลให้กับเธอเขาบอกอย่าลาออกจากบริษัทเลยนะเพราะว่าไม่ว่านางเอกจะไปที่ไหนเขาก็ตามเธอไปอยู่ดีนางเอกผลักประธานออกเธอน่าเกลียดเวลาที่เขาเป็นแบบนี้มากๆประธานเข้าเรื่องชวนนางเอกไปงานวันเกิดของเขาแน่นอนว่าเธอก็ปฏิเสธเสียงแข็งนางเอกค่ะได้ลงลิฟต์จะกลับออฟฟิศแต่เธอก็ได้เจอกับเลขาที่มาตามตื้อเธออีกคนเขาน่าอยากจะให้นางเอกตัดขาดกับประธานซะเพราะว่าช่วงนี้กำลังวิจัยยาใหม่อยู่รางวัลระดับโลกน่ะรอประธานไปคว้ามานางเอกที่ไม่อยากยุ่งกับประธานอยู่แล้วเธอจึงฝากคุณเลขาไปบอกประธานว่าเธอน่ะจะไม่ไปงานวันเกิดของเขาเธอรังเกียจคุณประธานมากๆเลยแต่พอถึงงานวันเกิดค่ะคุณเลขาก็มารับนางเอกอยู่ดีเขาขอร้องล่ะนางเอกช่วยไปกับเขาทีนะการที่นางเอกได้ไปงานวันเกิดแบบนี้มันก็เป็นโอกาสที่เธอจะตัดความสัมพันธ์ได้นะซึ่งที่งานวันเกิดค่ะนางเอกถูกจับแต่งตัวซะสวยเลยแถมยังได้เจอกับพ่อของประธานอีกประธานแนะนำว่านางเอกน่ะคือคนสำคัญของเขานางเอกแก้ตัวเธอไม่ได้เป็นอะไรกับประธานสักหน่อยเป็นแค่พนักงานธรรมดาไม่ได้อยากเข้าสังคมอะไรแบบนี้ด้วยซ้ำที่สำคัญเธอน่ะรู้สึกรังเกียจมากๆจากก้นบึ้งของหัวใจเลยคุณพ่อประธานทำหน้าเข้มก่อนจะหัวเราะมุกของนางเอกเนี่ยขำมากเลยนางเอกก็งงเต๊กมีแปลกกันทั้งบ้านเลยหรือจากนั้นแก๊งสาวๆค่ะก็มาชวนประธานคุยงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งจนนางเอกรู้สึกรำคาญก็เลยคว้าคอเสื้อของประธานแล้วก็เหวี่ยงเขาทิ้งทำเอาคนในงานค่ะตกใจกันใหญ่แต่ประธานกลับรู้สึกว่านี่มันสุดยอดเลยจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ประธานได้ขึ้นกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงานและนางเอกก็ได้ถูกลุงผอ.โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเข้ามาจับเนื้อต้องตัวไม่นานนักประธานก็ได้เอาวายราคาแพงค่ะมาราดใส่หัวของลุงผอ.อย่าเอามือสกปรกเนี่ยมาแตะเนื้อต้องตัวนางเอกนะก่อนที่จะมีเรื่องค่ะนางเอกก็เลยเอาน้ำสาดหน้าประธานแล้วก็แกล้งพูดว่าเขาเมาแล้วจากนั้นก็ลากประธานออกจากงานประธานรู้ว่านางเอกน่ะทำไปเพราะอยากจะช่วยเขาไม่ให้มีปัญหาใช่ไหมนางเอกบอกเธอเองก็ต้องขอบคุณเขาที่เข้ามาช่วยเธอไว้เหมือนกันประธานให้นามบัตรกับนางเอกมีเรื่องอะไรติดต่อเข้ามาได้เลยนะและที่ต้องจัดงานแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าประเพณีที่บ้านของเขาน่ะเขาเกลียดมันทุกปีเลยแต่ว่าปีนี้น่ะมันต่างออกไปเพราะว่านางเอกมาร่วมงานด้วยเขาดีใจมากๆเลยนางเอกจะเอ่ยสุขสันต์วันเกิดแต่สุดท้ายแล้วก็โดนคุณเลขาขัดนางเอกถูกลากขึ้นรถกลับบ้านระหว่างทางนางเอกได้บ่นว่ายังไม่ได้อวยพรวันเกิดเลยเลขาแซวนายบอกว่าอยากจะให้ประธานเลิกตามไงเพิ่งจะเคยเจอคนที่ประธานชอบเป็นครั้งแรกพวกเขาน่ะเป็นแฟนกันไหมนางเอกสงสัยตาพิฆาตใส่คุณเลขาไปหนึ่งที่พอนางเอกมาถึงบ้านเธอก็รู้สึกว่าไม่สว่างค่ะเพราะว่ายังไม่ได้บอกสุขสันต์วันเกิดเลยนางเอกก็เลยว่าจะโทรไปสักตุ๊ดแล้วก็ว่างแต่พอนางเอกโทรไปค่ะหลายตุ๊ดแล้วคุณประธานก็ยังไม่รับนางเอกก็รู้สึกหงุดหงิดไม่นานนักประธานก็โทรกลับมานางเอกค่ะก็ไม่ยอมรับสายอยู่หลายสายแต่ไม่ว่ายังไงนางเอกก็รำคาญที่ประธานโทรมาอยู่นั่นแหละพอเธอรับสายก็ได้รู้ว่าประธานมาหาเธอที่นี่นางเอกลงมาต่อว่าประธานทิ้งคนทั้งงานแบบเนี้ยเป็นบ้าหรอประธานดีใจเพิ่งจะเคยโดนด่าว่าบ้าเลยนะเนี่ยจากนั้นเล
่คะก็ได้โทรหานางเอกคุณประธานแย่งโทรศัพท์ไปพร้อมกับปิดปากของนางเอกไว้ห้ามโทรหานางเอกอีกลบเบอร์ทิ้งด้วยในตอนนั้นเองนางเอกก็ได้กัดมือคุณประธานประธานดีใจเอ่ยขอบคุณนางเอกที่กัดเขานางเอกแย่งโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนจะไล่ให้เขากลับบ้านแล้วก็สุขสันต์วันเกิดนะซึ่งคุณประธานได้อัดเสียงของนางเอกไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดฟังมันทุกปีเลยแถมเขายังได้จุ๊บแผลที่นางเอกกัดอีกวันต่อมาความวุ่นวายยังไม่หมดไปจากนางเอกเพราะว่าเลขามาตามตื้อนางเอกขอให้เธอนั้นไปเที่ยวออนเซนกับประธานได้ไหมนอกจากนี้ค่ะยังมีอามิมาร่วมวงสนทนาเลขาจึงได้เสนอใช้โอกาสนี้แกล้งเป็นแฟนกับเขาไหมประธานจะได้ตัดใจจากเธอยังไงล่ะอามิเห็นด้วยเดี๋ยวเธอจะช่วยอีกแรงนึงเลขาคุกเข่าขอร้องนางเอกจนนางเอกค่ะยอมตกลงไปออนเซนด้วยภาพตัดมาที่ออนเซนนางเอกจำใจแกล้งเป็นแฟนกับคุณเลขางุ้งยิงงุ้งยิงต่อหน้าประธานแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สะทกสะท้านอะไรตกเย็นเลขาค่ะต้องดูแลอามิที่เมาทำให้นางเอกได้อยู่กับประธาน2คนนางเอกก็เลยมอมเล่าประธานจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเธอท้ายที่สุดประธานก็ขอพับไปนางเอกจึงได้หนีกลับมานอนแต่ก็โดนอามิค่ะล็อกห้องทิ้งเธอไว้ข้างนอกนางเอกเดินกลับออกมาเจอคุณประธานหลับคาต้นไม้และที่แก้มมีอะไรแดงๆเหมือนกับเลือดด้วยประธานบอกนางเอกเขาจะยอมให้เธอมอมเล่าจนกว่าเขาจะตายกันไปข้างนึงเลยนางเอกพาประธานกลับมาที่ห้องพร้อมกับหาอะไรมาเช็ดแก้มให้ประธานบอกสีแดงๆเนี่ยมันคือซอสจากนั้นเขาก็ทำท่าจะจูบเธอนางเอกเลยจับประธานขาทุ่มลงพื้นประธานได้กอดขานางเอกไว้สุดยอดไปเลยนางเอกวุ่นๆเลิกทำแบบนี้สักทีเธอเขาถามเธอหนักคบกับเลขาหรอนางเอกตอบใช่แล้วแต่ประธานไม่เห็นมีอาการอะไรเลยประธานบอกละครห่วยๆแบบนั้นคิดว่าเขาจะเชื่อหรือไงนางเอกเกลียดเขาขนาดนั้นเลยหรอนางเอกไม่กล้ามองหน้าประธานที่จ้องหน้าเธอแบบเนี้ยสักพักเขาก็ได้ดึงเธอเข้าไปกอดปลอบใจเขาหน่อยที่ต้องเสียใจแบบเนี้ยคงจะเกลียดเขามากๆเลยนางเอกผลักประธานออกแต่เธอก็ล้มไปกับเขาด้วยมือที่แตะอยู่บนหน้าอกของประธานทำให้นางเอกรู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นแรงมากๆนี่มันจริงอย่างนั้นหรอนางเอกรีบหนีออกจากห้องค่ะก่อนที่จะมีอะไรมากไปกว่านี้ตอนมาที่ทำงานค่ะนางเอกได้บอกเลขาว่าแผนของพวกเขาน่ะโป้แล้วล่ะแต่ว่าเรื่องที่ถูกตามตื้อเธอก็คงจะหาทางรับมือกับประธานได้เองแหละเลขาบ่นปฏิเสธไปเรื่อยๆเดี๋ยวประธานก็คงยอมเองเนอะพอนางเอกจากไปค่ะคุณประธานก็ได้เปิดประตูตู้เอกสารออกมาอันที่จริงประธานได้เตรียมกับเลขาไว้ตั้งแต่ต้นค่ะตั้งแต่ไปตามตื้อนางเอกที่ลิฟต์พูดอย่างเชิงว่านางเอกน่ะมีใจให้เขาบ้างไหมที่งานวันเกิดเลขาต้องเข้ามาขัดนางเอกไม่ให้บอกสุสันต์วันเกิดคุณประธานจากนั้นก็ไปส่งนางเอกกลับบ้านโดยที่ประธานแอบอยู่ท้ายรถตามนางเอกมาด้วยแต่ที่นอกแผนก็คือเลขาแกล้งเป็นแฟนกับนางเอกน่ะและที่ออนเซนค่ะเลขาเป็นคนล็อกห้องอามิไว้แล้วก็เปลี่ยนจากเหล้าเป็นน้ำในตอนนั้นประธานไม่ได้เมาเลยแถมซอสค่ะก็ยังเป็นซอสมะเขือเทศที่คุณเลขาเป็นคนบีบให้กับมือเพื่อสร้างซีนโรแมนติกเลขาถามทำไมประธานต้องทำขนาดนั้นประธานให้เหตุผลทำไมอาดัมกับอีฟถึงกินผลไม้ต้องห้ามล่ะนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นของต้องห้ามยังไงล่ะเพราะว่าคนเรายิ่งห้ามก็ยิ่งยุทำให้นางเอกรู้สึกขัดแย้งแต่ก็แอบอยากฆ่าเลขาทิ้งอยู่นะตอนที่แกล้งเป็นแฟนกับนางเอกน่ะเอาเถอะมันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วล่ะเลขาคิดในใจแต่คนที่กินผลไม้ต้องห้ามน่ะมักจะเป็นคนมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นมาก่อนวันต่อมาค่ะนางเอกพบว่าต่างหูของตัวเองหายไปเธอก็เลยพยายามจะหาไม่นานนักประธานก็โทรมาบอกว่าต่างหูของเธอน่ะตกอยู่ในรถของเขานางเอกจะไปเอาคืนที่ห้องของประธานแต่เขาได้ปฏิเสธเพราะว่าวันนี้มีประชุมข้างนอกนางเอกคิดได้ว่าถ้าประชุมข้างนอกเธอก็จะได้ไม่อยู่กับเขา2คนนางเอกก็เลยจะไปเอาต่างหูที่ประธานกำลังจะไปประชุมถัดมาค่ะในลิฟต์นางเอกได้เจอกับผู้ชายคนนึงเข้ามาจับหน้าของนางเอกมองซ้ายมองขวาก่อนจะทักเส้นเลือดของเธอน่ะดูเหมือนว่าเธอกำลังเครียดอยู่นะนางเอกเอ่ยขอบคุณที่เขาสนใจเธอพอออกจากลิฟต์ชายคนนั้นก็ได้ให้นำบัตรกับนางเอกเขาน่ะมีชื่อว่าไอดาเป็นหมอศัลยแพทย์หัวใจในตอนนั้นเองประธานก็ได้พุ่งมาจับแขนของนางเอกอย่าเข้ามาใกล้เธอนะนางเอกบิดแขนของคุณประธานก่อนจะลากเขาออกมาเคลียร์ประธานบอกพอดีว่าเขารู้จักกับหมอนี่เป็น10ปีแล้วล่ะสักพักสาวสวยผู้เป็นศาสตราจารย์ชื่อว่าซาเอะที่นางเอกของเราได้เห็นในข่าวเมื่อเช้าก็ได้โผล่มาห้ามศึกซาเอะได้เข้าไปกอดประธานด้วยความคิดถึงประธานจึงแนะนำทุกคนว่านางเอกคือคนสำคัญของเขานางเอกเรียบปฏิเสธว่าไม่ใช่ซาเอะอยากจะไปกินข้าวกับทุกคนหลังเลิกประชุมนั่นทำให้เธอต้องชวนนางเอกไปด้วยเพราะว่าประธานค่ะไม่ยอมไปด้วยเหตุนี้ค่ะนางเอกก็เลยต้องเข้าประชุมกับเขาด้วยเลขาได้แนะนำให้นางเอกได้รู้ซาเอะคือศาสตราจารย์ตัวเต็งรางวัลโนเบลส่วนหมอไอดะเป็นหมอที่ผ่าตัดไม่เคยพลาดเลยฉายาหัดพระเจ้าส่วนประธานก็เป็นอัจฉริยะที่เก่งทางด้านการบริหารด้วยภาพตัดมาที่ร้านอาหารทุกคนได้เมามอยกันในภาษาแพทย์นางเอกที่นั่งฟังไม่รู้เรื่องก็เล
ยหนีมาเข้าห้องน้ำนั่นทำให้เธอได้เจอกับหมอไอดาเขาบอกอย่าไปถือสาซาเอเลยนะเย็นนั่นน่ะโตที่ต่างประเทศนะนางเอกคิดในใจหมอไอดาสนใจความรู้สึกของคนอื่นด้วยแฮะขากลับขาซาเอะยังวอแวกับประธานสุดท้ายเธอได้จูบลาเขาต่อหน้านางเอกทำเอานางเอกขายืนอึ้งเลยซาเอะได้เดินมาจูบนางเอกถือซะว่าคืนจูบให้แล้วนะบนรถระหว่างทางกลับบ้านประธานได้คืนต่างหูให้กับนางเอกพร้อมกับจับมือของเธอเขาน่ะเป็นของเธอคนเดียวนะนางเอกหยิกมือประธานก่อนจะตัดพ้อว่าตัวเธอน่ะคนละชั้นกับทุกคนเลยเข้ามาตามจีบเธอแบบเนี้ยยังไงก็คิดว่าต้องแกล้งแน่ๆประธานอย่าพูดแบบนั้นเลยเธอน่ะคงไม่เข้าใจความรู้สึกของเขาสินะถ้าอย่างนั้นต้องสื่อให้ชัดเจนมากกว่านี้ประธานจะจูบนางเอกแต่ก็โดนเธอผลักติดกระจกค่ะต่อมานางเอกมาทำงานด้วยความรู้สึกที่ว่าเธอยังดูถูกตัวเองที่ด้อยค่ากว่าทุกคนเธอน่ะทำงานแค่จัดเอกสารนางเอกรู้สึกแย่มากๆก็เลยแวะไปที่ร้านสัตว์เลี้ยงเพื่อจะดูความน่ารักของเหล่าน้องหมาน่าทำให้นางเอกได้เจอกับหมอไอดานี่เขาเลี้ยงน้องหมาได้หรอขอดูรูปหน่อยสิหมอไอดาเปิดรูปน้องสนุปให้นางเอกดูนางเอกบอกชื่อน่ารักมากๆเลยทั้งคู่ค่ะดูเหมือนว่าจะคุยกันถูกคอแต่หมอไอดาก็เขินที่ได้คุยกับนางเอกจนเดินชนประตูเลยระหว่างทางกลับค่ะนางเอกก็ได้แลกไลน์กับหมอไอดาเพื่อจะส่งรายละเอียดเกี่ยวกับร้านสัตว์เลี้ยงให้กับหมอดูทั้งนี้หมอก็ส่งรูปน้องหมาน้องสนุปน่ะให้เธอดูด้วยนะพอแลกไลน์กันแล้วหมอไอดาค่ะก็ได้เปิดประเด็นถึงประธานนางเอกบอกเธอน่ะรังเกียจประธานมากๆเลยล่ะหมอไอดาประธานคงจะดีใจที่ได้ยินเธอพูดถึงเขาแบบนี้พอที่ผ่านมามีแต่คนชมหมอนั่นตลอดเลยก็เลยไม่ค่อยชอบการชมเท่าไหร่นะคุยไปคุยมาหมอไอดาค่ะก็ได้มาส่งนางเอกที่บ้านพอหมอไอดาจากไปประธานก็ได้โผล่มานางเอกพูดกับเขาอย่างไม่ชอบใจเลิกตามเธอสักทีเถอะนะภาพตัดมาที่หมอไอดาค่ะดูเหมือนว่าเขาจะดีใจที่ได้รับข้อความจากนางเอกส่วนนางเอกค่ะก็ได้รอยยิ้มจากคลิปน้องหมาที่คุณหมอได้ส่งมาให้หมอไอดาได้ชวนนางเอกออกไปนั่งที่ร้านกาแฟด้วยกันจะได้เจอน้องสนุปแต่ว่าประธานไปด้วยนะนางเอกร้องแหวกอย่างไม่ชอบภาพตัดมาที่วันต่อมานางเอกได้มานั่งเล่นกับหมอไอดาโดยมีน้องสนุปมาด้วยน่ารักมากๆสักพักหมอไอดาก็ได้บอกนางเอกว่าประธานไม่มาแล้วล่ะนางเอกทำหน้าน้อยๆก่อนจะบอกกับตัวเองว่าจะไปสนใจทำไมเมื่อนางเอกได้อยู่กับหมอไอดาสองคนทำให้เธอได้เห็นว่าคุณหมอเป็นคนใจดีแล้วก็อ่อนโยนมากเลยทีเดียวขากลับค่ะหมอไอดาได้บอกว่าเขาสนใจนางเอกแล้วก็อยากจะออกมาเที่ยวกับเธออีกแต่ว่าครั้งหน้าจะชวนประธานมาด้วยนางเอกจึงเข้าใจไปว่าคุณหมออยากจะเป็นเพื่อนกับเธอเมื่อมาถึงที่หอพักค่ะนางเอกก็ได้ทำของขวัญน้องสนุปลนนางเอกกับหมอไอดาก็ได้ก้มเก็บพร้อมกันทำให้ทั้งคู่ค่ะได้มีโมเมนต์สบตากันในตอนนั้นเองประธานก็ได้โทรเข้ามาขัดพอดีตอนแรกนางเอกก็ว่าจะไม่รับแต่เดี๋ยวประธานจะโทรจิกเธอไม่หยุดพอนางเอกตัดสินใจโทรกลับปลายสายกลับเป็นเสียงของศาสตราจารย์ซาเอะเพราะว่าเธอแย่งโทรศัพท์ไปพูดมีธุระอะไรอย่างนั้นหรอตอนนี้เธออยู่กับประธานที่โรงแรมน่ะไว้ค่อยคุยกันนะนางเอกค่ะก็ได้แต่ยืนอึ้งเพราะว่าซาเอะเนี่ยตัดสายไปแล้วทางด้านของซาเอะเธอพยายามจะขอให้ประธานน่ะคบกับเธอได้ไหมแต่ประธานค่ะก็ไม่เอาด้วยถ้าเกิดว่าเขายอมคบกับเธอแต่ว่าในหัวของเขาเอาแต่คิดถึงนางเอกเนี่ยเธอโอเคไหมทางด้านของนางเอกค่ะที่พยายามจะข่มตาให้หลับแต่สมองก็คิดไปต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องของประธานว่าแต่เธอเป็นพวกซินเดอเรลล่าหรือเปล่านะสักพักประธานก็ได้โทรมากวนนางเอกค่ะเธอก็เลยแซะเขาว่ามีเรื่องต้องทำกับศาสตราจารย์ซาเอะไม่ใช่หรอเขาบอกตอนนี้เขาอยู่ข้างล่างหอเธอน่ะถ้าได้เห็นหน้าสักหน่อยก็คงดีในตอนนั้นเองนางเอกก็ได้รีบวิ่งลงมาหาเขาเห็นหน้าเธอแล้วกลับไปซะเถอะนางเอกหันหลังเดินกลับแต่คุณประธานก็ได้โผล่มากอดนางเอกขอร้องล่ะอย่าไปหลงรักหมอไอดาได้ไหมหมอนั่นน่ะนิสัยดีส่วนเขาน่ะนิสัยไม่ดีนางเอกบ่นจะมากอดอะไรแบบนี้เนี่ยนะขยะแขยงนางเอกต่อยท้องประธานปลิวนิสัยน่ะมันรักษากันไม่ได้หรอกนะนอกจากนิสัยแย่ของเขาแล้วยังมีอีกเยอะเรื่องแย่ๆของเขาน่ะประธานทำท่าปื้มปิ่มที่นางเอกค่ะพูดแบบนี้นางเอกรำคาญก็เลยเดินหนีภาพตัดมาที่วันต่อมาในงานแถลงข่าวงานวิจัยของศาสตราจารย์ซาเอะเธอได้พูดออกอากาศว่าเธอน่ะกำลังตามจีบประธานบริษัทอามากิเคียวอิจิยูเธอน่ะจะเลิกกับผู้ชายทุกคนที่คบอยู่เลยทางด้านของนางเอกที่ได้ยินข่าวนี้ก็อึ้งไปเลยค่ะถัดมาข่าวที่ประธานค่ะอุมซาเอะในท่าเจ้าหญิงเนี่ยถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์นางเอกก็เลยถูกเม้ามอยทั่วออฟฟิศว่าเธอน่ะคงจะถูกเขี่ยทิ้งแล้วนางเอกค่ะน้อยมากๆอยากจะไปเที่ยวอควาเรียมที่ไม่มีคนคิวจิตใจจังเลยนะในตอนนั้นเองประธานก็ได้โผล่มาจากมือของนางเอกถ้าอย่างนั้นพวกเขาไปเที่ยวกันเถอะเขาน่ะมีเธอคนเดียวนะพอคิดได้แบบนั้นก็เลยรีบมาหาเลยล่ะนาง
เอกสุดจะทนค่ะก็เลยเตะเขาหน้าง่ายประธานไม่ยอมง่ายๆนางเอกบอกเธอมีงานต้องทำอีกเยอะพอหันหลังกลับมาก็เจอหัวหน้าที่สนับสนุนให้นางเอกออกไปเที่ยวกับประธานสักพักเลขาก็โผล่มาเรียกนางเอกกับประธานไปขึ้นรถทุกคนในที่ทำงานค่ะต่างก็ยินดีที่นางเอกจะได้ไปเที่ยวกับประธานดูดีได้กันหมดยกเว้นนางเอกคนเดียวพอนางเอกมาถึงที่อะควาเรียมค่ะเธอกลับได้เจอกับซาเอะแล้วก็มอไอดะที่มาที่นี่ด้วยเหมือนกันเลขาบอกพอดีเขาหลุดปากบอกซาเอะไปนะดูเหมือนว่าซาเอะอยากจะมาฉลองที่งานวิจัยของเธอประสบความสำเร็จด้วยนางเอกเดินเล่นในอะควาเรียมด้วยความคิดที่ว่ามาเที่ยวแล้วไม่เห็นจะโอเคขึ้นเลยขณะนั้นเองค่ะประธานก็ได้เดินมาจับมือของนางเอกพร้อมกับบอกว่าความปรารถนาของเธอน่ะคือความต้องการของเขานะนางเอกลงไปกับคำพูดของประธานจนเธอค่ะเผลอจับมือของเขาไปด้วยเลยแต่ในตอนนั้นเองซาเอะก็ได้เข้ามาขัดลากประธานค่ะไปทางอื่นจนนางเอกได้มีโอกาสคุยกับหมอไอดะทั้ง2คนได้พูดคุยกันถึงน้องหมาสนุปหลังจากนั้นทั้ง4คนก็ได้มานั่งกินข้าวด้วยกันนางเอกงงว่าประธานเนี่ยจะมาจ้องหน้าเธอทำไมดูเหมือนว่าประธานจะไม่ค่อยพอใจที่นางเอกค่ะคุยเล่นยิ้มแย้มกับหมอไอดะสักพักซาเอกก็ได้เปิดประเด็นประธานเนี่ยสุดยอดไปเลยนะที่ปิดอะควาเรียมแบบนี้ประธานบ่นก็ไม่เท่าไรซาเอกร้องอีกแล้วนะไม่ชอบให้คนชมจริงๆเลยเราหน้านางเอกถามทำไมประธานถึงไม่ชอบให้คนชมล่ะซาเอกถามนี่ไม่รู้จริงๆหรอประธานพูดแทรกห้ามบอกเรื่องนั้นกับนางเอกนะเขาไม่อยากให้เธอรู้ประธานลุกหนีออกจากโต๊ะโดยมีซาเอกตามไปปลอบใจไม่เป็นไรทุกคนรวมถึงพ่อของเขาก็พูดแบบนี้ไม่ใช่หรอที่งานแถลงข่าวน่ะเธอพูดจริงๆนะประธานได้แสดงความยินดีกับงานวิจัยของซาเอะถัดมาค่ะประธานได้คุยกับหมอไอดาในห้องน้ำหมอไอดาได้พูดถึงเรื่องที่ประธานน่ะทำท่าพูดคุยกับซาเอะแบบนั้นตั้งใจทำต่อหน้านางเอกสินะประธานตอบกลับหมอไอดาน่ะสนใจนางเอกสิท่าดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้ตัวสินะความรู้สึกช้าจริงๆเลยแต่ว่าห้ามยุ่งกับนางเอกเด็ดขาดหมอไอดาคงไม่ทำแบบนั้นหรอกใช่ไหมทางด้านของนางเอกค่ะเธอก็รู้สึกว่าซาเอะน่ะทั้งสวยแล้วก็เหมาะกับประธานมากกว่าเธออีกจากนั้นหมอไอดาก็เดินเข้ามาลากซาเอะออกไปจากอะควาเรียมทิ้งให้นางเอกอยู่กับประธาน2คนประธานได้ขอร้องให้นางเอกลืมเรื่องที่เกิดขึ้นไปซะเขาน่ะไม่อยากจะให้เธอรู้เรื่องนั้นเลยนางเอกตอบกลับเธอน่ะไม่ได้สนใจเรื่องของเขาสักนิดนางเอกถอดรองเท้าก่อนจะวิ่งมากระโดดถีบประธานจะบอกให้นะเธอน่ะเกลียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับประธานเลยประธานกอดขานางเอกไว้ขอไปส่งเธอได้ไหมเท่านี้น่ะไม่มีแท็กซี่หรอกเพราะว่าเขาเลือกสถานที่มาอย่างดีแล้วทางด้านของซาเอะค่ะเธอรู้ว่าหมอไอดาน่ะสนใจนางเอกเพราะฉะนั้นรีบๆไปจีบนางเอกเธอไม่ต้องเกรงใจประธานหรอกยังไงพวกนั้นก็ไปไม่ถึงไหนหรอกทางด้านของนางเอกค่ะก็ได้บ่นกับประธานว่าเขาน่ะชอบวางแผนไว้แบบนี้ทำให้คนอื่นรู้สึกจนมุมแล้วก็รู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้เขาบอกเพื่อนางเอกแล้วเขาจะทำทุกอย่างทำให้เธอนั้นขาดเขาไม่ได้นางเอกคิดในใจที่ผ่านมาประธานตามใจเธอมาตลอดจนเคยตัวเธอน่ะรู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้รวมไปถึงเธอเองก็ไม่สามารถออกจากความสัมพันธ์นี้ได้แล้วด้วยวันต่อมาค่ะนางเอกยังคาใจเรื่องที่ประธานไม่ยอมบอกเธอถึงเรื่องอดีตของเขานางเอกจึงแวะไปเล่นกับน้องหมาที่ร้านสัตว์เลี้ยงและนั่นทำให้เธอได้เจอกับหมอไอดาอีกครั้งทั้งคู่ได้มีโอกาสคุยกันระหว่างทางนางเอกกับลื่นล้มจนทำให้ชุดของเธอเปียกหมอไอดาจึงรีบทำหน้าที่สุภาพบุรุษดูแลเธอเป็นอย่างดีทั้งนี้นางเอกยังได้ลืมกุญแจเข้าห้องเธอก็เลยต้องรอช่างทำกุญแจค่ะอยู่ในรถกับหมอไอดาสักพักช่างกุญแจก็ได้มาถึงในตอนนั้นเองประธานก็ได้โผล่มาตรงกระจกหน้ารถค่ะทำเอาหมอไอดาเนี่ยตกใจนางเอกก็รำยัยมากๆเลยประธานได้บอกกับนางเอกถึงแม้ว่าหน้าโกรธของเธอจะสวยก็ตามแต่ว่าเขาก็อยากจะเห็นรอยยิ้มของเธอมากกว่านะนางเอกบอกเธอหงุดหงิดนะประธานถามทำไมกันนางเอกคิดในใจเธอโกรธเรื่องของเขากับซาเอะที่ยังไม่เคลียร์แถมยังไม่บอกเรื่องอดีตให้เธอรู้อีกแต่ว่าไม่ได้สิจะคิดอย่างนี้ไม่ได้นางเอกรีบปฏิเสธไม่มีอะไรแล้วจากนั้นเธอก็เดินหนีทิ้งให้ประธานค่ะขู่หมอไอดะให้สารภาพรักกับนางเอกซะจะได้ถูกปฏิเสธเร็วๆประธานน่ะมั่นใจว่านางเอกจะรู้ใจตัวเองเร็วๆนี้ถัดมาค่ะถึงช่วงเวลายุ่งๆของแผนกนางเอกนางเอกได้ทำงานโอทีจนค่ำสุดท้ายก็เหลือเธออยู่ในออฟฟิศคนเดียวแน่นอนว่าคุณประธานก็ต้องมาวอแวนางเอกเขาน่ะได้บ่นถึงเรื่องหมอไอดะที่ให้เธอยืมเสื้อโค้ทแถมนางเอกยังเรียกชื่อหมอไอดาอีกนางเอกถามกลับจะให้เธอเรียกประธานว่าอะไรอามากิซังหรือว่าเคียวอิจิซังล่ะประธานดีใจนี่เธอจำชื่อเขาได้ด้วยหรองั้นเขาน่ะเรียกเธอว่าซาโตซังแบบพิเศษได้ไหมนั่นก็คือท่านหญิงซาโตนางเอกค่ะก็นั่งทำงานแบบไม่มีสมาธิเพราะว่าเธอโดนสายตาของประธานเนี่ยจ้องตาไม่กระพริบเลยแถมยังเสียเซลล์เพราะว่าท้องของเธอดันร้องออกมาประธานก็เลยจัดดินเนอร์ในออฟฟิศให้นางเอกค่ะนางเอกประชด
ศเป็นเกียรติจังเลยที่ได้ทำงานร่วมกับอาทานเนี่ยจริงสินะเขาไม่ชอบให้คนชมนี่ก็นะเขาไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องอดีตให้เธอฟังในตอนนั้นเองหมอไอดาก็ได้ไลน์มาหานางเอกประธานเอ๋ยขอนางเอกน่ะไม่ไปเจอกับหมอไอดาบ่อยๆได้ไหมนางเอกแซกกลับประธานไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะบอกเธอเรื่องนี้นะอันที่จริงการที่เขาไม่เล่าเรื่องอดีตให้เธอฟังนั่นก็หมายความว่าพวกเขาไม่ได้สนิทกันประธานบอกไม่ใช่แบบนั้นถ้าเขาเล่าเรื่องในอดีตให้เธอฟังแล้วเธอจะไม่ไปเจอกับหมอไอดาได้ไหมสุดท้ายแล้วค่ะประธานก็ได้เล่าให้นางเอกฟังอยู่ดีเขาน่ะเติบโตมาท่ามกลางผู้คนที่ชื่นชมในตัวของเขามาตลอดเวลาจนกระทั่งตอนเรียนมหาลัยเขาได้คิดค้นยาตัวใหม่ขึ้นมาแต่ด้วยจิตใจที่ไม่มั่นคงของเขาทำให้เขาเกิดความคิดที่ว่าถ้าเขาทำยาที่มีผลข้างเคียงแรงๆเนี่ยคนรอบข้างจะยังชมเขาหรือเปล่าและเวลาก็ผ่านไปค่ะจนกระทั่งเขาได้เข้ามารับตำแหน่งเป็นประธานยาที่เขาคิดค้นตอนมหาลัยนั้นก็ถูกบริษัทยาแห่งหนึ่งฟ้องร้องเข้าประธานได้ขอโทษพ่อที่เขาทำไปน่ะเพราะเขาอยากจะรู้ถ้าหากยามีผลข้างเคียงเยอะๆจะมีคนโกรธแล้วก็ว่าอะไรเขาหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรพ่อของคุณประธานค่ะก็ไม่โกรธอยู่ดีแถมยังใช้เส้นสายปิดเรื่องนี้ไว้ด้วยจะทำให้คนอื่นรู้เรื่องเลอะเทอะแบบนี้ไม่ได้รวมไปถึงหมอไอดากับซาเอะถึงแม้จะรู้เรื่องต่ำช้าแบบนี้ก็ยังเอ่ยปากชมอยู่ดีแต่ว่าทางด้านนางเอกของเราก็ได้ต่อว่าประธานการที่มีคนชมเขาแล้วเขาก็รับคำชมนั้นไว้หมดแบบนี้น่ะมันเรียกว่าหลงตัวเองการเรียกร้องความสนใจแบบเด็กอมมือน่ะเอาสมองเก่งๆไปทำยาที่มีผลข้างเคียงร้ายแรงแบบนี้น่ะเป็นบ้าหรอถ้าคิดว่าโลกหมุนรอบตัวเขาแล้วก็ผิดแล้วล่ะบนโลกใบนี้มีคนมากมายที่ไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองคิดนะประธานตื้นตันกับสิ่งที่นางเอกพูดเธอคนเดียวเท่านั้นที่เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาเขาน่ารักเธอนะนางเอกเปลี่ยนประเด็นแล้วคนที่ใช้ยาตัวนั้นล่ะประธานบอกอย่างรู้สึกผิดเขาน่ะพยายามจะชดใช้คนที่ใช้ยาตัวนั้นแล้วแต่พ่อของเขาก็ห้ามไว้ห้ามให้รับผิดชอบเด็ดขาดเพราะถ้าทำแล้วก็เหมือนกับว่าพวกเขารับผิดนั้นด้วยเหตุนี้เองประธานจึงพยายามตั้งใจคิดค้นยาดีๆเพื่อมาทดแทนความผิดนั้นประธานถามนางเอกถึงเรื่องที่เขาสารภาพรักเธอเมื่อกี้นางเอกรีบขอโทษที่เขาจะต้องมาเล่าเรื่องหนักๆให้เธอฟังแล้วเธอก็ไม่สามารถตอบรับความรู้สึกของเขาได้ขอตัวไปทำงานก่อนนะนางเอกค่ะทำงานไปก็คิดถึงเรื่องประธานไปแบบไม่มีสมาธิเธอน่ะคงไม่เข้าใจความรู้สึกของประธานที่ต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างเอาไว้เธอไม่รู้จะพูดกับเขายังไงดีถ้าเป็นหมอไอดะในตอนนั้นหมอพูดอะไรออกไปนะทำยังไงดีวันต่อมาค่ะประธานได้มารับนางเอกถึงหน้าบ้านเพื่อจะไปทำงานด้วยกันแต่นางเอกกลับเดินหนีไปแล้วก็เก็บเรื่องของเขามาคิดมากพูดกับใครก็ไม่ได้และในช่วงวันหยุดค่ะพอดีเลยนางเอกได้นัดเจอกับหมอไอดะเธอก็เลยถือโอกาสนี้พูดคุยถึงเรื่องประธานประธานน่ะทำงานอย่างหนักเพื่อชดเชยความรู้สึกผิดพลาดครั้งเดียวทำให้เขานั้นไม่สามารถลบฝันร้ายออกไปได้เธอน่ะอยากจะช่วยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หมอไอดะเอ้ยแบบนี้ก็ดีแล้วนี่การที่ประธานบอกให้นางเอกได้รู้มันก็เหมือนเป็นการไถ่บาปอย่างนึงไม่ใช่หรอในตอนนั้นเองค่ะหมอไอดะมีธุระด่วนก็เลยฝากน้องสนุปไว้กับนางเอกพอทำงานเสร็จแล้วหมอไอดะก็แวะมาที่บ้านของนางเอกเพื่อมารับน้องสนุปแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สบายจนล้มพับไปนางเอกก็เลยได้ดูแลหมอไอดะจนเช้าวันต่อมานางเอกดันสะดุดล้มใส่หมอไอดะซะอย่างนั้นนั่นทำให้หมอไอดะค่ะคว้านางเอกไปกอดแล้วก็กำลังจะบอกอะไรบางอย่างแต่ก็โดนขัดโดยเสียงโทรศัพท์จากคุณประธานท้ายที่สุดประธานได้อาสาไปส่งหมอไอดะที่บ้านบนรถหมอไอดะจะพูดถึงเรื่องอดีตของประธานแต่ประธานก็ได้บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับหมอไอดะเลยขอแค่นางเอกมีความสุขไม่ว่าเรื่องอะไรเขาก็ไม่สนใจต่อมาค่ะศาสตราจารย์ซาเอะยังตามตื้อคุณประธานพยายามจะพูดให้เขาเปลี่ยนใจหันมามองเธอบ้างเถอะแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงประธานน่ะก็สนใจแต่นางเอกอยู่ดีพอซาเอะแยกกับคุณประธานก็ได้มีผู้ชายคนนึงที่ซาเอะเคยคบด้วยโผล่มาเขาได้มาขอซาเอะแต่งงานกับเขาได้ไหมแต่ว่าซาเอะก็ได้ยิ้มเยาะเธอน่ะไม่ได้สนใจเลยสักนิดในส่วนของนางเอกค่ะหมอไอดะก็ได้ขอนางเอกแต่งงานเหมือนกันเพราะว่าเขานั้นจะไปทำวิจัยที่อเมริกาอยากจะให้นางเอกไปด้วยนะในตอนนั้นหน้าของนางเอกน่ะโผล่มาเป็นคนแรกเลยตอนที่เขารู้ข่าวว่าจะต้องไปต่างประเทศนางเอกไม่ต้องให้คำตอบเขาตอนนี้ก็ได้หมอไอดะค่ะพอได้คุยกับนางเอกเสร็จแล้วก็เอาเรื่องนี้มาบอกกับประธานให้รู้ที่เขาทำไปทั้งหมดน่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าเขารำคาญประธานยังไงล่ะวันต่อมาค่ะนางเอกมาทำงานโดยที่เธอยังคิดมากถึงการขอแต่งงาน
ของหมอไอดาแต่อยู่ๆเรื่องของคุณประธานค่ะก็ได้โผล่มากวนใจเธอซะอย่างนั้นในส่วนของประธานที่กำลังจะเดินเข้าตึกก็ได้ถูกผู้ชายที่ขอซาเอลแต่งงานเอามีดมาแทงเขาถ้าเขาแทนที่ประธานไม่ได้ก็จะไม่ยอมให้ใครได้ไปตัดไปที่นางเอกค่ะที่ได้รู้ข่าวว่าประธานถูกแทงก็รีบวิ่งหน้าตั้งมาที่โรงพยาบาลเลขาที่รออยู่หน้าห้องก็ได้พูดกับนางเอกด้วยใบหน้าเศร้าๆว่าเป็นความผิดของเขาเองที่คลาดสายตากับประธานไปแค่แวบเดียวก็เกิดเรื่องขึ้นนางเอกเข้ามาที่ห้องของคนป่วยเธอได้เห็นเขานอนอยู่ถูกผ้าคลุมไว้นางเอกค่ะก็ร้องไห้ทำไมประธานถึงเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนี้เธอพยายามข่มตาหลับทุกคืนทำไมต้องมาเจอเรื่องสับสนวุ่นวายใจแบบนี้ตลอดเลยแต่ว่าเธอก็ไม่เข้าใจความรู้สึกนี้อยู่ดีบางทีเธอก็คิดนะว่าเธออาจจะชอบเขาเข้าแล้วทำไมต้องมาปวดใจกับเรื่องแบบนี้ด้วยนายบอกว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อเธอยังไงล่ะพูดเองนี่ว่าจะขับไล่โชคร้ายออกไปจากเธอให้หมดถ้าอย่างนั้นก็ตื่นมาทำสิทำให้ความรู้สึกแย่ๆของเธอหมดไปสักทีนางเอกร้องไห้สักพักก่อนที่ประธานค่ะจะลืมตาขึ้นมาบอกกับนางเอกว่าเขายังไม่ตายแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณนางเอกนะเพราะว่าเขาปิ้นรูปของเธอเนี่ยมาใส่กระเป๋าตั้งไว้เป็นตั้งเลยเนื่องจากว่าเขาเลือกรูปไม่ได้นะรูปพวกนี้ช่วยเขาเอาไว้นางเอกบ่นหน้าขนลุกเป็นบ้าแบบนี้มันผิดกฎหมายนะลบรูปของเธอเดี๋ยวนี้เลยประธานตอบเขาไม่ลบนางเอกยังกับประธานสักพักเธอบ่นไม่ไหวแล้วรับความรู้สึกแบบนี้ไม่ไหวแล้วล่ะนางเอกเดินหนีออกจากห้องไปต่อมาค่ะนางเอกได้เอาแหวนมาคืนหมอไอดาเธอคงรับความรู้สึกของเขาไม่ได้หมอไอดารู้ดีว่านางเอกน่ะยังไงก็เลือกประธานนางเอกบอกเธอไม่สามารถลงเอยกับประธานได้หรอกเพราะว่าเวลาที่เธออยู่กับเขาทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ด้อยค่ามากๆมันเหนื่อยนะหมอไอดาเอ่ยถ้าเธอเหนื่อยแสดงว่าเธอคิดถึงเรื่องประธานตลอดเวลานางเอกบอกไม่ใช่แบบนั้นหรอกเรื่องอดีตของประธานน่ะเธอคิดว่ามันยุ่งยากคงไปต่อกับเขาไม่ไหวหมอไอดาถามแต่ว่านางเอกตอนที่อยู่กับประธานเธอเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่หรอควรจะจริงใจกับตัวเองนะนางเอกเอ่ยแต่ว่าเธอรู้สึกขยะแขยงน่ะหมอไอดาบอกเขาเข้าใจที่นางเอกกับประธานมีความสัมพันธ์ที่แปลกๆแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของคนที่มีความรักไม่ใช่หรอทางด้านของซาเอะค่ะเธอได้ไปขอโทษประธานที่ทำให้เขาต้องถูกแทงเขาบอกว่าเข้าใจความรู้สึกของชายที่อกหักจากซาเอะนะเพื่อคนสำคัญแล้วบางครั้งเราก็ลืมมองรอบๆตัวเช่นการมาแทงประธานแบบนี้คงจะลืมคิดไปว่ามันจะทำให้ซาเอะไม่มีความสุขหมอนั่นต้องมองความรู้สึกของซาเอะก่อนสิซาเอะชมประธานเปลี่ยนไปแล้วเขาเอ่ยนั่นก็เป็นเพราะนางเอกทำให้เขาได้พบกับความสุขอีกครั้งสักวันซาเอะต้องได้เจอคนที่ใช่แน่ๆจากนั้นซาเอะค่ะก็ได้เดินมาเจอกับหมอไอดาต่างคนต่างก็ปลอบใจกันขอให้เจอคนที่ใช่เร็วๆทันมาค่ะหัวหน้าได้แจ้งกับนางเอกว่าเธอน่ะถูกย้ายแผนกแล้วล่ะจากนั้นคุณเลขาก็ได้พานางเอกไปที่ห้องของประธานประธานตั้งใจค่ะให้นางเอกเนี่ยมาทำงานติดกับโต๊ะของเขาเลยเพื่อให้นางเอกไม่ต้องรู้สึกสับสนเขาได้เปิดคลิปเสียงนางเอกที่เธอพูดที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องมาทำงานใกล้ๆกันนางเอกค่ะก็หัวร้อนตอนนี้น่ะเธอเข้าใจแบบกระจ่างแจ้งแล้วล่ะเธอน่ะเกลียดเขามากๆเกลียดตั้งแต่ต้นเลยแต่เป็นเพราะเขาทำให้เธอรู้สึกสับสนจนไม่รู้สึกตัวคงทำงานต่อไปไม่ได้แล้วล่ะขอลาออกมันดีกับทุกคนที่บริษัทนี้เพราะว่าประธานเอาแต่สนใจเธอไม่ทำการทำงานเธอน่ะคงจะไม่ได้เจอกับประธานอีกถ้าเป็นแบบนั้นแล้วตัวเธอน่ะสบายใจมากๆเลยนางเอกลาออกจากงานอย่างไม่ลังเลต่อมาค่ะเลขาได้หอบเงินเกษียณมาให้กับนางเอกคุกเข่าขอร้องให้เธอรับมันไปซะนางเอกรับเงินไว้พร้อมกับคำถามจากเลขาที่ว่าเป็นแบบนี้น่ะดีแล้วใช่ไหมนางเอกค่ะในหัวยังคงคิดถึงประธานในใจก็กังวลว่าเขาจะมาหาเธอที่บ้านหรือเปล่านางเอกจึงตัดสินใจว่าเธอจะลืมเข้าไปให้หมดก็เลยใช้เงินค่ะที่ได้มาไปกับการเที่ยวทั่วโลกสุดท้ายนางเอกเดินทางมาถึงที่ดูไบนางเอกรู้สึกแปลกๆกับห้องพักแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนางเอกนั่งดูรูปจากหมอไอดาสักพักเธอก็ว่าจะส่งรูปของตัวเองไปให้หมอไอดาดูบ้างนางเอกค่ะเลือกรูปไปสักพักเธอก็สังเกตเห็นได้ว่าในรูปน่ะถ่ายติดประธานทุกรูปเลยไม่ว่าจะไปประเทศไหนในตอนนั้นเองประธานก็ได้โผล่หน้ามาที่หน้าต่างน่ากลัวมากๆเลยค่ะประธานเข้ามาบอกนางเอกไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนเขาก็จะตามเธอไปเพราะว่ามันเข้าแผนที่เขาวางเอาไว้การที่เขาให้เงินเธอมารู้อยู่แล้วว่าต้องมาเที่ยวมาในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเพราะฉะนั้นก็จะทำให้พวกเขาทั้งสองคนได้อยู่ด้วยกันนางเอกบ่นแบบนี้มันน่าขนลุกนะประธานเอ่ยเพราะว่าเขารู้ว่าเธอจะมาพักที่นี่ก็เลยแต่งห้องให้ใหม่และไม่แค่นั้นนะเขามาเพื่อรายงานประธานได้คุกเข่าก่อนที่จะเอายาที่เขาคิดค้นสำเร็จมาให้นางเอกดูเพื่อน้องหมาของนางเอกที่จากไปแล้ววันข้างหน้าถ้ามีใครต้องเจ็บป่วยแบบนั้นก็จะได้ไม่มีใครต้องเสียใจกับเรื่องนี้อีกเพราะอย่างนั้นได้โปรดให้เขาเป็นน้องหมาของเธอได้ไหม
ได้ไหมนางเอกเวียงคุณประธานค่ะพร้อมกับบ่นว่าอย่าทำตัวแบบนี้ประธานกอดขานางเอกแบบนี้นะมันสุดยอดไปเลยนางเอกพูดอีกน่ากลัวชะมัดเลยนางเอกวิ่งหนีออกจากห้องพักประธานก็วิ่งตามมากอดนางเอกจากข้างหลังซึ่งเธอก็ได้แต่ตะโกนออกมาว่าผู้ชายคนนี้คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตและมินิซีรีส์ที่มีทั้งหมด10ตอนก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะมินิซีรีส์เรื่องนี้นะคะได้คะแนนใน IMDb ไป 6.4 คะแนนมุมตอบคำถามกับลาวีถ้าเพื่อนๆค่ะมีคนมาจีบสไตล์แบบคุณประธานเนี่ยเพื่อนๆจะคิดยังไงมีวิธีรับมือแบบไหนหรือคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นในมินิซีรีส์เรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เช่นกันรออ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะสำหรับลาวีนะคะคิดว่าพล็อตเรื่องนี้ค่ะเกือบจะดีแล้วแต่มันติดตรงที่ว่าตัวนางเอกค่ะเธอไม่เข้าใจว่าบทบาทของตัวเองน่ะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนถ้ามินิซีรีส์ค่ะปูว่าจะเล่าความสัมพันธ์แบบ S&M นายกับบ่าวเหมือนกับเรื่อง Love and Leeches ที่ลาวีเคยสปอยไปแล้วตัวบทค่ะก็ควรจะอธิบายและนางเอกก็ควรจะเข้าใจว่าตัวเองน่ะอยู่ในโพสิชันแบบไหนถ้าเล่นประเด็นค่ะเรื่องความสัมพันธ์ S และ M มากกว่านี้ก็คงจะสนุกน่าดูเลยค่ะแต่ใดๆแล้วก็ชอบความนิสัยรวยของคุณประธานมากๆเพราะฉะนั้นก็เลยให้คะแนนเรื่องนี้ไปที่ 4.8 คะแนนค่ะและเพื่อนๆให้คะแนนเท่าไหร่อย่าลืมเม้นบอกกันได้นะและลาวีเซสชั่นสถานีสปอยขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ see you next time ค่ะบ๊ายบาย